ันนี้มูไปขอลูกไปคบมาทำไมอ่ะเดินเยอะมากจริงก็คือไปดูแหละค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูไปเหมือนแบบว่าตีโชงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วยังไม่ได้ไปไหว้สักทีเลยไม่โอกาสไปพี่แอบไปขอลูกไหมคะหลายคนบอกว่าไปด้วยกันหรือเปล่ายังไงอ่ะเห็นว่าพี่ขอพี่ขอลูกไว้ไม่ไม่เราอาจจะแบบไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรเงี้ยความรักลับเลยเป็นถึงไม่ขอตั้งอย่างเดียวเลยไม่มีน้องลีพระเบกลับมานะอะไรนะคะน้องลีพระเบไม่กลับมาไม่มีค่ะไม่มีไม่มีที่ไปขออะไรกันบ้างครับจริงๆเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะไหว้พระหลังจากแต่งงานก็คือเป็นกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะทีเนี้ยตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไป2คนครับไปๆมาๆก็พี่มีต่ออะไรก็ไปๆมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงานแต่งอ่ะแบบพี่น้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วเลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไปประมาณ8แต่ว่าจริงๆก็คือไปไหว้พระขอพรนี่แหละครับแต่ว่าหลักๆน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินครับแต่แกบุกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ที่ขอไว้จริงๆอ่ะทุกครั้งเลยที่ไปอ่ะชอบไม่มีสติชอบแบบพอไปถึงแล้วเขาแบบมองก็ขอเลยไปเรื่อยไปเปื่อยก็เลยยังรู้สึกว่ายังถึงใจยังต้องไปขอใหม่จะกลับไปใหม่เดี๋ยวกลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบบินไปใหม่นะครับคือวันนั้นอ่ะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มานึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบขอกลับไปวัดเดิมก็เลยไปใหม่เหรอไปใหม่แต่มันไปไม่ได้ไงการขอพรปีสองนี่เหรอก็แบบเขาไปขอใหม่น่าจะขอยังแบบไม่ตรงเลยไม่ได้ไปขอไม่ครบข้อวันรุ่งขึ้นก็เลยไปใหม่ก็จะไปใหม่แต่ยังไม่ได้ไปค่ะก็จะไปที่อื่นต่อขาดเยอะไหมคะก็นิดนึงค่ะแบบไม่โชว์อะไรพอมันขาดไปเยอะที่ตัวเลขมันสะเทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาน่าจะฟังหนูไม่รู้เรื่องน่าจะรีบขอแต่งงเหมือนแบบรีบเนี่ยลุ้นว่าแบบคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะไหว้ครบไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่พอกลับมาพี่พีก็เลยเต็มที่ในการขายของเลยใช่ไหมคะนิดพี่พีอยากเขินนะคะอดสู้สู้หน่อยแล้วแล้วก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆและตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขในทุกวันนะครับเป็นยังไงบ้างพออยู่ด้วยกันแบบเต็มๆผมว่ามันมีความสุขมากกว่าที่คิดคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนขู่ว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าก็เอาจริงผมว่ามันเฮฮาดีเพราะว่าด้วยตัวน้องเขาเป็นสีสันผิดแล้วอ่ะในความรู้สึกผมนะแล้วก็รู้ว่าใน1วันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยวันนี้จะต้องทำอะไรเพราะว่าจะไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นวันเหรอคะมันน่าตื่นเต้นวันมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าตื่นเต้นเหรอครับพี่พีทไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทำกันกระจิกกันอะไรอย่างเงี้ยแก้มผมมีอะไรทำให้พี่พีทก็ตื่นเต้นครับไปชีวิตปกติแค่ย้ายจากสาขาไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีมไปหรือว่าเอาของไปแล้วก็แบบไปเล่นวุ่นวายอยู่ในบ้านเขาอะไรเงี้ยบางทีก็ออกซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็สนุกของเขาเองอ่ะก็ไม่ใช่ถามว่าแบบเหงาไหมแบบไม่หนุกหนูไม่อยู่แต่หนูกลับบ้านเนี่ยเหงาไหมอะไรเงี้ยถ้าถามในพาร์ทหน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทำอะไรเลยหลับโน้ตตื่นไปทำงานก็ไปก็เขาบอกว่าจะตื่นไปเที่ยงแล้วสุดท้ายเขาตื่นไปโมงเช้าหนูก็หลับมีทำอาหารเช้ามาเตรียมอาหารได้ไหมหรือว่าไม่มีเลี้ยงไปที่เรียนจากงานไม่เสร็จสับแล้วใช่ใช่ครับพ่อกับแม่พี่ทีฟังต้องภูมิใจมากเรามีแบบอะไรแบบมัดใจนะแบบเสด็จไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาส่งวันหนึ่งจำได้คือใจยังไงบ้างวันโมเมนต์นั้นเป็นยังไงพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือเราครั้งแรกในชีวิตคือเรากำลังจะออกแล้วเราบอกกันแล้วว่าจะไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งเราลงมาเก็บของทานข้าวอะไรข้างล่างที่จะขึ้นรถไปทำงานเนี่ยลูกมาส่งนะลูกมาส่งใช่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนั้นแบบทำงานเต็มที่เลยไหมคะพี่กว่าวันอื่นให้กลับบ้านเร็วเลยครับตอนนั้นคือแก้มหมุนตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่
มันตื่นเองว่าจะลงไปกินกาแฟก็เลยแวะลงไปส่งอีกนิดนึงฟังแล้วปลื้มไหมคะฟังแล้วปลื้มที่น้องมาอยู่ด้วยกันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างมันว่าต้องหอมแก้มกันก่อนนอนหรือว่าต้องบอกฝันที่หรือว่าอะไรยังไงผมว่ามันกลายเป็นว่าผมมาอยู่คนเดียวมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทำให้ชีวิตมีอะไรทำมากขึ้นที่แบบวุ่นวายทุกวันนะวุ่นวายจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วบ้านผมมาเดินเก็บบ้านใช่ไหมเดินเก็บบ้านเดินเก็บนู่นเก็บนี่ไม่กลับไปจะทะเลาะกันมั้ยเนี่ยไม่ครับแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาะกันเลยพี่พีทอยู่มากี่วันก็ครึ่งเดือนนะครับก็จริงๆก็ไม่รู้ผมไม่ได้เก็บบ้านหรือว่าของมาไว้ในบ้านเขาเพิ่มแต่หนูขนกลับครับคือหนูว่าของไปขายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนูที่เมื่อนะใช่แล้วเวลาใช่แล้วบ้านเขาอยู่ลำธารนะไม่ใช่บ้านเขาอยู่สายสามสายสามแล้วก็ขนจากสายสามคือขนจากสุขาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุขาสามก็แค่ส่งของลูกค้าไม่ที่บ้านเขาลกเลยนะแค่บ้านเราลกคนเดียวพอใช่ก็ยังมีแบบไปมาอะไรอย่างเงี้ยจริงมันชินหรือยังครับว่าสามีภรรยาชินหรือยังมันเกิดมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่สาขามันเนี่ยมันคือแค่ความใจมันมันเกิดมาเรียกว่านิสัยหนูอะไรมันจะไม่ชินแล้วหนูยิ้มจะถามว่าหนูนี่สาวอดทนอยู่สติเยอะค่ะแต่อย่างพี่แบ่งหน้าที่ไงพอเสร็จจากโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาไลฟ์ขายของที่ไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ผมก็แค่เปลี่ยนสถานที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านน้องเขาถ้าใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลยทำงานเสร็จก็นอนขึ้นนอนด้วยกันซึ่งมันดีขึ้นหมายถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ว่าเราได้ไลฟ์ที1ที2ที3นะกับการถ่ายยกทรงของเราเราต้องทำอย่างขนาดนั้นยังไงพี่ๆแรงบันดาลใจคือยังไงหมายถึงว่าที่ไลฟ์ที1ที2ที3ถูกมั้ยครับผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วคือพอดีน้องเค้ามีตารางงานแน่นมากเค้าบอกนี่ครับว่าก็แน่นทุกวันทีเนี้ยผมว่าก็พยายามไปเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทำมันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทำงานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันนะครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะเราก็เลยไม่เงินค่ะก็เลยทำด้วยกันไม่กิจกรรมที่สนุกเลยตอนลูกค้าเขาบีบมาเขาจะเป็นต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมกับการขายเครื่องในที่ใส่ชุดดำอ่ะที่พี่ใส่โชว์อ่ะยังเลยนะครับพี่สีดำที่เปิดที่เป็นอะไรคนอ่ะที่มีผู้ชายอะไรคนมาเต้นรวมกันด้วยอ่ะไม่ได้ใส่ครับผมพอดีไม่ได้ใส่แต่ว่าเข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางทีมก็น่ารักทางทีมน้องแม็กนะครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราติดสัญญาหรือว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หรืออะไรที่ไม่เหมาะก็จะให้เราออกจากกล้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเคยสุดเขินไหมกับการขายเขินไหมกับการเริ่มชินละผมว่าเริ่มชินนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเต้นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มชินครับแล้วถ้าสินค้าแปลกกว่านี้เราจะรับไหวไหมครับพี่ปีหรือว่าตามใจบอสหนีมันมีแปลกกว่านี้ด้วยเหรอครับมันเราครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่ผมว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้อ่ะก็ทำด้วยนี่กลุ่มโอเคไหมที่ไว้ใจเขาคุมไลฟ์คนเดียวแบบว่าพอแกงผู้ชายมาก็ไลฟ์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของเราก็พูดช้าหรือไม่ไว้ใจช้าเกินอ่ะขอย้อนไม่ขึ้นเหรอคุณแล้วอธิบายอันนึงแอนดี้นะคะมันไม่ทันนะแค่นั้นแต่ที่เหลือโอเคค่ะคือการคอยใช้งานเรื่องที่แบบว่ามีแบบคนเข้าใจผิดว่าเป็นคู่เราอักษรอักษรทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่งงานแล้วนะสามีจัดงานแต่งอารามแต่ว่าภรรยายังไม่ได้ถึงจอดอะไรแล้วก็สามีมีหลังคนโยงเป็นคู่เราอื่นอีกทำใจคนโยงเป็นคู่เราค่ะยังไงเอ่ยยังรักกันดีครับก็ยังรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันอาจจะร้องเหรอยังไม่ได้กดตรงยังไม่ใช่หนูค่ะยังโอเคอยู่อย่างกำลังมีประเด็นตรงที่ว่าสินสอดยังไม่ได้เจ้าสาวยังได้ไม่ครบก็จริงๆอ่ะยืนยันใช่ไหมคะ
สินสอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะชานที่พิเศษรถที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งแผ่นดินโลกไปเอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็โจรเข้ามาโจรเข้ามาแต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยถูกย้ายที่ก่อนจริงๆมันซีเรียสไหมอยู่ดีพอแต่งไปปุ๊บยังไม่ได้ทันกี่เดือนมันก็มีข่าวเขาผมแล้วครับไม่คนก็โยงมาเป็นคู่เราคู่เราคู่เราก็หรอก็พี่มีกี่คู่เต่ามะทำตาอยู่ที่ตอบหาว่าจะใช่หรือจะใช่ไม่อยู่ไม่อย่างนี้ครับผมอะมีความรู้สึกว่าไม่คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านข่าวอะไรที่เป็นคำย่ออะไรก็ตามแต่ว่าได้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขคิดว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะสามีภรรยาจริงๆผมว่าผมทำได้ครบก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่อันนี้แล้วกันครับแล้วผมก็รู้สึกไงบ้างมีข่าวที่ออกมาหนูไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มองทั้งตัวเป็นคนแบบเซ็กซี่อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากหาเงินอยากทำนู่นทำนี่อยากมีความสุขกับการทำงานอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้อ่านข่าวจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าไงอยากเสือกเหมือนกันตอนนี้เพราะไหนเขาบอกว่าเราไร้ของเราร้อนเงินหนูก็ว่าตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไร้จนรู้สึกว่าแล้วความสุขจริงๆเราอยู่ไหนในเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้